เรื่องร้อนๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเป็นที่จับตานะคะเมื่อระดับบิ๊กชนบิ๊กคือบิ๊กโจ๊กนะคะกับบิ๊กเต่าล่าสุดมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นเกิดจากการตรวจสอบกันไปมาล่าสุดต้องเชิญอีกหนึ่งบิ๊กนั่นก็คือบิ๊กต่อผบ.ตร.นะคะที่ออกมาพูดว่าเดี๋ยวจะยุติปัญหานี้เตรียมจับทั้งคู่มาพูดคุยกันพร้อมกับมีการตั้งทีมโฆษกขึ้นมาเพื่อให้ข่าวเป็นทีมเดียวค่ะอันนี้พี่ทำอันนี้พี่เรียกมาไงเพราะอย่างนี้มันเหมือนกันนะพี่เรียกมาวันนี้พี่เรียกมาแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะคุยกันเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยแล้วมันเป็นภาพที่ทำให้องค์กรเสียหายนี่เป็นคำชี้แจงของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ออกมาพูดถึงปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรตำรวจนะคะโดยบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกทั้งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบิ๊กเต่าและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจ๊กโดยบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกมาพูดคุยกันเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้ท่านมองว่าพี่น้องประชาชนจะเชื่อถือตำรวจได้อย่างไรถ้ายังเห็นว่าตำรวจทะเลาะกันแบบนี้โดยตนจะออกเป็นคำสั่งว่าการให้ข้อมูลข่าวสารจะให้ตั้งโฆษกขึ้นมาเพื่อให้มีการกระจายข่าวที่เดียวส่วนที่เรื่องพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่ามีนายตำรวจยศใหญ่ค่ะอยู่ในคดีเว็บพนันที่เป็นอีแอบไม่ยอมออกมาเคลื่อนไหวเองแต่ว่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาชี้แจงตลอดเรื่องนี้ทางผบ.ตร.บอกว่าตนก็ยังไม่ทราบนะคะว่าอีแอบที่บิ๊กโจ๊กพูดถึงนั้นคือใครโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าใครเจ๋งก็ต้องเก็บเอาไว้นักเลงเขาไม่พูดกันเขาไม่ตอบโต้กันให้องค์กรมันเสียหายหากพนักงานสอบสวนมีข้อมูลก็ขอให้ใช้ข้อมูลไม่จำเป็นต้องนำมาโชว์นะคะและยังพูดทิ้งท้ายบอกว่าสำหรับบิ๊กโจ๊กก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นตอนนี้ถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดวันนี้ยังบริสุทธิ์อยู่ 100% ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะคะแต่หากมีการดำเนินคดีในที่สุดระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีระบบจัดการเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปค่ะนี่เรื่องการเจรจาพี่ต้องนั่งคุยกันคือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการตอบโต้กันเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีกันเลยใครเจ๋งก็เก็บไว้เด็กของแท้มันต้องมาพูดอ่ะพี่ถามหน่อยนักเลงเขาไม่พูดกันหรอกแต่นี่มันต่อโต้กันไม่เอานะองค์กรเสียหายพนักงานสอบสวนมีข้อมูลก็ข้อมูลเก่งไม่ต้องมาโชว์พี่โจ๊กไม่ผิดพี่โจ๊กก็คือไม่ผิดทุกวันนี้พี่โจ๊กยังบริสุทธิ์อยู่ส่วนกรณีที่พลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงษ์หนึ่งในลูกน้องคนสนิทของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ปฏิบัติหรือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ยอมรับนะคะบอกว่ายังไม่เห็นคำฟ้องว่าฟ้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่จากที่ได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยการฟ้องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคดีเว็บพนันหรือว่าการโยกย้ายพลตำรวจตรีนำเกียรติก็จะนำฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็อยากจะขอความร่วมมือสื่อในการสื่อสารข่าวสารไปถึงประชาชนอย่าทำให้องค์กรของตนนั้นเสียหายตนอยากให้ไปถามเรื่องนี้กับผู้ฟ้องเพราะว่าตนไม่ได้เป็นผู้สั่งย้ายพลตำรวจตรีนำเกียรติออกจากตำแหน่งเดิมแต่ที่ร้องเนี่ยเป็นการร้องตามสิทธิ์ของตัวเขาและยังไม่ทราบได้ว่าศาลจะประทับรับฟ้องด้วยหรือไม่ล่าสุดทีมข่าวของเราเนี่ยติดต่อไปยังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และพลตำรวจตรีจรูญเกียรตินะคะโดยทั้งคู่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากทีมงานของทางผบ.ตร.แต่หากได้รับการประสานก็พร้อมที่จะเข้าพูดคุยค่ะ